like there's no tomorrow. สวัสดีครับผมโอดิอุสและนี่คืออ่าเป็นเกมที่ผมได้มาฟรีเมื่อประมาณเดือนมิถุนาเนาะที่เขาแจกฟรีตอนนั้นอะแต่ว่ายังไม่ได้เล่นสักทีโหลดเนี่ยตัวเกมประมาณ 3-400 กิกะโคตรใหญ่ก็คือเขาแจกทั้งตัวหลักแล้วก็ตัว DLC ด้วยนะผมก็เลยสอยมาแล้วก็โหลดเก็บไว้คราวนี้เรามาลองเล่นกันดีกว่าก็น่าจะรู้กันนะเป็นเกมเอาชีวิตรอดนะในยุคแบบไดโนเสาร์ผมไม่คิดว่ามันเป็นยุคไดโนเสาร์นะมันเหมือนกับเป็นอีกมิตินึงอะโอเคผมจะลองไปเริ่มเล่นอ๋ออันนี้คือร่วมกับเซิร์ฟเวอร์อื่นใช่ไหมโอ้โหเดี๋ยวมีกี่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยเยอะมากแล้วถ้าผมจะครีเอทเองเล่นเองดีกว่าเนาะมันก็จะมีอันนี้ข้างล่างนี่คือคัสตอมนี่คืออะไรเอาเป็นสตอรี่แล้วกันนี่ไงมีสตอรี่ผมเริ่มเลยนะเล่นคนเดียวก็ซิงเกิลเพลเยอร์มาถึงให้สร้างตัวละครเอาสีตัวประมาณนี้แฮร์สีดำตาดำนี่เขาครอ๋อนี่หัวใช่ไหมหัวผมว่าแบบนี้ดีแล้วแหละเราอยู่ในยุคหินเราต้องตัวใหญ่ๆตัวล่ำๆนายฮิปอ๋อฮิปนี่คือเอวใช่ไหมพร้อมหน่อยตัวสูงใหญ่พุงก็นิดหน่อยแขนใหญ่ๆได้จิบจับอะไรง่ายๆแขนยาวๆโอ้ยได้ล่ำไปเดี๋ยวได้ใหญ่ไปวะมันยาวไปอะโอเคประมาณนี้ล่ำไปประมาณนี้อะขาก็ปรับไว้ดีอยู่แล้วนะย้อนได้นี่วะอ๋อสามารถเซฟหรือไม่ก็เอาแบบที่เคยปรับแล้วมาใช้ได้ประมาณนี้แหละไม่ต้องปรับอะไรเยอะโอเคนี่เป็นจุดสปอนมีแบบเลือกแบบง่ายแบบยากอันนี้มันน่าจะเป็นริมทะเลใช่ไหมเอาประมาณอันหนึ่งนั่นแหละชื่อก็วันดิอุสมีดาวน์โหลดด้วยเหรอครีเอทเลยนี่ผมปรับกราฟิกแบบไม่สูงเท่าไหร่นะตื่นมาแบบไร้ความทรงจำหวังว่าจะมีเควสให้ทำนะเนี่ยโอเคภาพสวยภาพสวยมากเครื่องผมน่าจะรับได้กดแท็บนี่คืออะไรใส่คำสั่งเหรอคอนโทรลเอาชิปน่าจะวิ่งหรือเปล่าชิปกด R T กด Y คืออะไรกด I เป็นช่องกระเป๋าเหมือนจะมีของมาให้นะแต่ว่าผมยังใช้ไม่ได้อาจจะต้องปลดล็อกอะไรสักอย่างนี่คือเองแกรมเหมือนกับเป็นตัวปลดล็อกหน้ารีเสิร์ชประมาณนั้นมีกรุ๊ปมีอะไร explorer note ยังไม่เจออะไรเลยเปิร์กน่าจะอยู่ตรงนี้เนาะนี่อัพตรงนี้มันไม่มีเควสเหรอนี่คือผมอยู่คนเดียวหรือผมต้องตามหาพวกนี้ explorer note อ้าวทำไมอยู่ดีก็เลเวลอัพวะยืนอยู่เฉยเนี่ยนะยังไงเนี่ย ยืนอยู่เฉยก็เลเวลอัพเฉยวะแล้วผมต้องทำอะไรวะเนี่ยหยิบได้มั้ยเอาเก็บได้แต่หินเหรอไม้เก็บไม่ได้เหรอไม้ต่อยเอาหรือไงโอเคไม้ต่อยเอาโคตรแข็งแรงเกินไปเปล่าพี่หินก้อนเล็กก้อนใหญ่ได้หมดป่ะอ๋ออันนี้เก็บเอาเบอร์รี่ไอ้เป้าเล็งมันอยู่ตรงไหนวะอ๋อถ้ากด Y ก็จะเห็นอ๋อไอ้พวกอย่างนี้ได้เบอร์รี่ป่ะเนี่ยพวกกอเล็กๆเนี่ยตัวอะไรวะตอนนี้มันง่ายแต่แล้วไม่มีพวกสัตว์แบบอันตรายใช่ไหมแต่กินเนื้อลองคราฟหน่อยได้ตัวอะไรเนี่ยอีคราฟอันนี้คืออะไรนี่คืออะไรวะไม่รู้คราฟมาก่อนเหมือนเป็นบันทึกอะไรสักอย่างแล้วผมคราฟมาแล้วก็กดใช้อีควิปในอาหารนี่ดึงมาใส่ช่องได้นี่หว่าไอ้นี่มันยังใช้ไม่ได้อะผมยังใช้ไม่ได้เบอร์รี่อื้อเลยวะอะไรก็ไม่รู้กินได้ใช่ไหมเนี่ยพวกเนี้ยโอ้โอเคเก็บไม้มาเอาผมจะลองอัพเลเวลดูนะไม่รู้ว่ามันเป็นเนื้อเรื่องของเขาหรือเปล่าเอาเมเลก่อนแล้วก็เลือด
แล้วก็ได้แต้มตรงนี้มาอัพนี่ใช่ไหมมีขวานหอกเอานี่ก่อนเดินแคมป์ไฟขวานหอกเหรอมาหอกมาเอานี่ได้เดี๋ยวผมมีกี่แต้มวะเนี่ยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้เหรอนี่ไง7 พอยต์นี่เป็นถุงใส่น้ำเอาถุงใส่น้ำมาก่อนโอเคหมดละถ้าจะคราฟก็ไม่บอกหรอว่าต้องมีอะไรต้องบอกป่าวะอ๋อผมเอาอันนี้ออกไปแล้วมั้งเออมันต้องมีอันนี้ต้องมีฟลินต์กับหินอันนี้ต้องมีฟลินต์ฟลินต์ส่วนใหญ่ก็ใช้ฟลินต์นะนี่หนังสัตว์ผมต้องล่าสัตว์ไหนแล้วฟลินต์ไปหาจากไหนวะเอาหยิบไม่ได้เว้ยไหนเดี๋ยวนะเดี๋ยวหยิบธรรมดาได้ไหมเอ้าได้ไข่มาเดี๋ยวหาหินธรรมดาต้องใช้ทอสเหรอทำไมต้องใช้ทอสวะหรือไม่ก็ผมต้องมือเปล่าโอ้โหเก็บหินก่อนไอตัวนี้ดีโด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 ดักบอดี้อ๋อลากได้ลากไปไหนล่ะไหนเอาหนังมาโอเคได้หนังมาทำถุงใส่น้ำรับนี่ไงยังไงวะต้องไปที่น้ำเหรออ่ะกินได้เลยนี่หว่าแล้วจะมีถุงใส่น้ำไปทำไมวะคอนซูมอ๋อหรือว่าแค่มาเดินในน้ำถุงก็เต็มแล้วโอเคอันนี้เพิ่มแบบเป็นเสื้อแล้วกันกางเกงเอาพวกชุดเกราะให้ครบนะให้มีเตียงนี่หว่าเออมีเตียงด้วยงั้นเดี๋ยวเอาชุดเกราะให้ครบก่อนหาฟลินต์อ่ะก็ต้องไปทุบหินใช่ไหมไอ้นี่มันอะไรวะแดงๆเนี่ยไม่ได้หยิบไม่ได้ไอ้ตัวมันอันตรายป่าววะไอ้ตัวที่มีปีกเนี่ยมันไม่ทำอะไรผมนะนี่ไงโอ้เสียงมึงดังจังที่ผมยังไม่ได้คราฟประเมียนนี้อ่ะคราฟไปหมดเลยนี่ด้วยกองไฟอันนี้เดี๋ยวนะไอ้พวกนี้ต้องการอะไรไฟเบอร์อ๋อต้องใช้ไฟเบอร์ Inventoryอะทอชมานี่หวานเมื่อกี้มีอะไรอีกแคมป์ไฟเดี๋ยวหาที่ปักหลักแล้วกันเนาะเดี๋ยวอักง่ายมากไหนไอ้นี่เอาต้องที่ตายเก็บเนื้อไว้กินเดี๋ยวผมต้องหาไฟเบอร์ก่อนเราต้องวางต้องถือทอชถึงจะหยิบได้นะก็ไม่ได้เล่นยากนะเกมนี้มันมีกระเป๋าหนักด้วยนี่หว่าใช่ปะโอเคไหนครับนี่ไงเสื้อกางเกงออกด้วยเออออกไม่มีผมเอาวิ่งดีกว่าเดี๋ยววิ่งหนีรองเท้าหมวกครับเอารองเท้ากับหมวกไอ้อะไรวะไฟเบอร์ไม่พอเอาหอกมาถือนี่อะไรวะเนี่ยเมล็ดเอานี่ก็ใส่สิเออดีก็ทำเป็นภาพดีจังนี่อะไรวะอ๋อมันจะมีบอกนะว่าเหลือกี่พอยต์เฮ้ยเสียงอะไรวะนี่น่าจะเอาไปทำปุ๋ยได้ละมั้งยังไม่เอายังไม่ใช้แต่นี้ผมไม่สนไดโนเสาร์เลยเพราะว่ามันไม่ใช่พวกกินเนื้อใช่ไหมโอ้ไดโนเสาร์ใจดีเราเข้าไปดูชื่อมันได้ไหมมันชื่ออะไรชื่ออะไรเนี่ยอาราซอรัสเป็นตัวผู้อาราซอรัสป่าตามชายหาดมีโดโด้เต็มเลยเนี่ย ไหนผมคราฟได้ยังอันนี้ผมขาดรองเท้าหมวกแล้วก็ออฟแฮนด์คืออะไรวะอันนี้มันถือได้หรือเปล่าเนี่ยไม่ได้ไอ้นี่มันเป็นอะไรอ่ะตรงเนี้ยออฟแฮนด์หรือว่าหนังสืออะไรวะต้องถืออะไรวะหรือว่าอุปกรณ์ก็ไม่ใช่โอ้โหได้แบบได้เบอร์รี่อะไรไม่รู้ว่าเต็มเลยกินไม่หวัดไม่ไหวอ่ะกินเข้าไปลองใช้หอกดิแทงไม่ตายต้องที่ไม่ตายอ้าวพาเอ้ยเหมือนมันจะมีเนื้อแบบหมดอายุด้วยใช่ไหมงั้นเดี๋ยวผมจะตั้งกองไฟตรงนี้ดีกว่าตั้งกองไฟเฮ้ยๆตัวอะไรวะเดี๋ยวเฮ้ยอ๋อไอ้ตัวเล็ก
สองที่ตายเอออ่อนแออยู่นี่หว่ามาจากไหนวะโดโดวิ่งหนีแนบเลยโอ้เลเวลเยอะด้วยนะนี่เลเวล9เฮ้ยผมจะตั้งกองไฟตรงนี้ดีป่าววะไหนกองไฟสร้างไว้แล้ววางโอเคไม่ต้องใส่ฟืนเหรอถ้าสมมุติว่าผมใส่เนื้อเข้าไปแอชอ๋อต้องใส่เชื้อเพลิงกับเนื้อเข้าไปแล้วยังไงอ่ะจะออกมายังไงวะเนี่ยมันย่างหรือยังให้ปะเนี่ยเดี๋ยวเอาเนื้อออกดิออกก็คือใส่เนื้อเข้าไปเลยใช่ไหมเอาผมลองใส่ไปก่อนนะนี่อะไรเนี่ยทินทอร์เบอรี่ได้ยังไงวะแล้วเนื้อมันจะออกมาไงวะเนี่ยเอามีแต่ดับไฟอ๋อนี่ไงไหนอร่อยหรือเปล่าโอ้ก็เยอะอยู่นะอ่ะกินน้ำโอ้น้ำเต็มเลยเอาเป็นมูฟเมนต์โอ้เพิ่มแค่นี้เองเหรอวะคราฟติ้งสกิลเหรอมีเพิ่มได้ด้วยเอาเตรียมมาก่อนนี่ฟาวเดชั่นเอามาให้หมดเลยอะไล่ไปอันนี้เอาไว้ขี่สัตว์ใช่ไหมนี่หลังคาเดี๋ยวทำไมหลังคามาทีหลังวะนี่คือสลิงช็อตโอเคตัวอะไรมาผมอาจจะต้องสร้างบ้านตรงนี้แหละ นี่ไงเอานี่เนื้อเน่ากินก่อนผมมีผลไม้เยอะมากอะผลไม้เอาไปทำอะไรได้บ้างวะเฮ้ยอะไรวะน่ะอะไรเนี่ยนี่มันอะไรเฮ้ยเอ้ยมันจะขึ้นมาวะเอาไม่ขึ้นเว้ยเอาหัวปักทรายกูช่วยมึงเนาะเมื่อกี้เนี้ยเฮ้ยมันขึ้นมาแล้วน้องคามหอกเยอะๆว่ะไอ้ปลามันแล้วครับหอกครับหอกเฮ้ยตัวอะไรวะน่ะอ้าวลงน้ำไปเฉยไอ้นี่ก็ไม่แบ่งอันตรายใช่ไหมเนี่ยอะไรทำไมเปิดทำไมเปิดมันได้ด้วยล่ะคืออะไรวะเนี่ยอ๋อสามารถเทมได้เหรออะใส่ใส่แล้วไงยังไงวะใส่แม่งไว้หมดอ่ะอยากได้อะไรเอาไปอ๋อมันก็ตื่นมากินใช่ไหมอ่ะใส่เข้าไปพี่เนมไอโดก็แล้วกันไอโดโอเคเทมโดโดได้วะเอ้ยแว่นตามาจากไหนวะเนี่ยโอเคแล้วไงอ่ะผมต้องใช้ผมต้องทำยังไงกับมันวะกด E pick up เลี้ยงโดโดเว้ยตายตัวนั้นไปแล้วเดี๋ยวเอาผมต้องอยู่ใกล้กองไฟด้วยเหรออ๋อหรือว่าฟืนหมดวะเนี่ยไปวางไงวะอ๋อกดอันนี้คือมีออปชั่นอันเคลมโอ้โหเดี๋ยวคำสั่งอะไรเยอะแยะไปหมด modify ได้ด้วยอ๋อแบบแบ่งกรุ๊ปอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคลาสมีแท็กมันด้วยวะนี่ให้มันเก็บอาหารไว้เผื่อมันหิวแล้วมันจะเดินตามเราไหมต้องใส่ฟืนทิ้งไปทิ้งไงวะทิปหายเสร็จไปกินไปกดทิ้งเสร็จไปกดกินแล้วไงโอ้ขี้แตกอ๋อมันก็เดินตามเราอยู่นะใช่ไหมเออให้มันเก็บของได้นะไอถุงนอนครับได้แล้วไอหอกครับไม่ได้อ๋อต้องมีไม้ไปทำฟืนหมดเอาโอ้โหพังหมดเลยนี่ตัวอะไรวะเดินตามโคตรช้าโอ้น้ำหนักเกินน้ำหนักเกินเฮ้ยมานี่ดิจิบหายแล้วน้ำหนักเกินไอนี่อะไรอ่ะเหล็กเหรอใช้ไม่ได้อ่ะทิ้งไปโอ้ไม้ไอ้หนัก50เดี๋ยวนะผมมีการแบกน้ำหนักไหมนี่ไง104เหรออ๋อไอ้พวกนี้เยอะเนี่ยทิ้งไปบ้างอันไหนหนักๆวะเนี่ยดรอปไปเอ้าอะไรวะเลเวลอัพเฉยงั้นเอาน้ำหนักเลยนี่ถังผนังประตูอะไรเนี่ยเอาไม้หมดเอ้ยมีกล่องเก็บของนี่วะต้องเสร็จต้องสร้างบ้านเดี๋ยวนะเก็บของไว้ที่โดโดเก็บอาหารเอาไม้ไว้ที่มันโอ้อัพเลเวลได้ด้วยเอาเพิ่มน้ำหนักเลยจะได้ช่วยกูขนได้อีกไปกลับบ้านกันดีกว่าไปสร้างบ้านดีกว่าเป็นไงมั่ง
เนื้อเนื้อนี่อะไรทานเนาะนี่เนื้อเน่าเฮ้ยเนื้อเน่ามันเอาไว้ทำอะไรได้ปะวะไม่เป็นไรงั้นเอาไว้ก่อนเนาะเอาละผมจะสร้างบ้านตรงนี้เพราะฉะนั้นเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันอยู่ตรงนั้นนะหนักมันน้ำหนักเกินผมให้มันแบกเยอะไปมันขนได้49อ่ะก็ต้องเดินได้สิวะเอาผลไม้ให้มันถือไว้ให้มันกินเอาไปเอาไปโอเคมันน่าจะเดินตามผมได้แล้วนะแต่ผมเนี่ยดิผมเนี่ยแหละเดินได้อยู่เดินได้แหละให้มันแบกเยอะไปโอเคผมจะสร้างผมต้องสร้างฟาวเดชั่นขึ้นมานี่คือฟาวเดชั่นสร้างอันเดียวโอ้สร้างทีละอันด้วยนะเฮ้ยอะไรวะอ๋อหนักเกินเตียงผมสร้างแล้วใช่ไหมเอามาไว้ตรงนี้เหรอเอ้าที่ความยกเลิกใช่ปะอ๋อหมุนได้เอาตรงนี้แหละโอ้โอเคมันก็สร้างอีกสร้างอีกอ๋อต้องมีแทชสร้างหอกมาเดี๋ยวเอาเตียงวางต้องสร้างกล่องเก็บของวะต้องเลเวลอัพก่อนเนี่ยเตียงตั้งนี้ได้ไหมไม่ได้เว้ยอ๋อติดตัวเองเอาเกินก็เลยเดี๋ยวค่อยสร้างฟาวเดชั่นผมต้องหาแทชเพราะฉะนั้นต้องฟันต้นไม้หนักแล้วอะแค่นี้ก็หนักแล้วอะโอ้ยตายแล้วตายแล้วน้ำหนักน่าจะลดละน้ำหนักน่าจะลดลงโอ้โหหนักกว่าเดิมเอามากด5กระโดดไม่ได้ด้วยโอเคมาฝั่งนี้โอเคอันนี้คือทางเข้าต้องสร้างกล่องเก็บของก่อนวะหนักเกินงั้นต้องฝากไว้ที่มันเนี่ยไม่ต้องตามเอาฝากของไว้ที่มันก่อนเอาไม้นี่แหละฝากไม่ได้แล้วเต็มไม่ต้องตามมานะอยู่นั่นแหละตามมาวะอยู่นั่นแหละไอ้แทชเนี่ยมันได้น้อยเนาะได้โคตรเยอะเลยว่ะหรือว่าต้องเก็บจากพวกนี้วะไอ้พวกนี้ได้ไฟเบอร์ต้นเล็กๆหรือเปล่าโอ้โหได้เยอะเกินว่ะทิ้งต้องทิ้งได้เยอะเกินต้นอะไรถึงจะได้แทชเยอะวะต้นใหญ่ๆนี้ได้ไหมเดี๋ยวต้องเป็นต้นไม้แห้งได้วะได้เลยนะโอ้โหไม้อย่างเยอะโคนด้วยแต่กูขยับไม่ได้โอเคทิ้งต้องเอาฟาวเดชั่นอะไรโอ้ไอ้แทชเนี่ยหายากว่ะประตูเหรอนี่หลังคาผนังโอ้โหเดี๋ยวไปวางก่อนไอ้เลเวลอัพแล้วนี่ว่าเดี๋ยวไปเพิ่มไอ้นี่เพิ่มกล่องเก็บของเอ้ยอ๋อไอ้ตัวนี้มันขี้เอาฟืนใส่เข้าไปมีเยอะจัดโอ้อาหารแบบเหลือๆเลยว่ะไม่กินน้ำหิวน้ำนี่ว่าโอเคแล้วก็ผมจะสร้างฟาวเดชั่นมาจากนี่แล้วก็ลองเก็บของเอ้าเลเวลมันเพิ่มตรงนี้คืออะไรวะอะไรของมันอ๋อใกล้แล้วยังไม่เพิ่มแต่ใกล้แล้วเนี่ยเพิ่มแล้วงั้นผมจะเพิ่มน้ำหนักเหรอเอาสตามิน่ากล่องเก็บของผมก็6พอยต์หมดเกลี้ยงเลยว่ะไหนกล่องเก็บของสร้างโอ้ใช้แทชอีกแล้วแทชมันหาจากต้นไม้อย่างเดียวใช่ไหมมันจากไอ้นี่พวกนี้ได้ไหมเนี่ยไม้แห้งพวกเก็บก็ไม่ได้พวกนี้เฮ้ยฝนตกชิบหายแล้วจะดับไหมนะอ่ะปันต่อไปแล้วกันดุยมันซ่อมได้ไหม
อ๋อกดที่มันอีกทีก็ซ่อมเลยเหรอเออนี่ไงเออดีโอ้ไม่ได้แทชเลยอ่ะเนี่ยผลไม้เนี่ยจะเยอะไปไหนวะน้ำหนักโอเคได้ละไปเว้ยไปเว้ยเหมือนไอ้แท็กเนี่ยจะได้ประมาณ 1% น่ะ 1% โอ้โหเนี่ยเดินไม่ได้ละทิ้งทิ้งทิ้งเยอะมากไม้เหมือนไฟจะไม่ดับนะนั่นมันแสงอะไรวะนะหรือผมต้องไปเดินเดินไปตามหาพวกแสงพวกนี้เหรอเฮ้ยอาหารเหมือนอาหารจะหมดนี่ไงมันเพิ่มเท่าไหร่วะไม่บอกกินไปเต็มยังน่าจะเต็มแล้วแหละเต็มมากเดี๋ยวขี้แตกโอเคเอากล่องมาก่อนผมจะได้ใช้เก็บของเฮ้ยทำประตูทำไมว่าจะทำฟาวเดชั่นโอ้ตายแล้วเอากล่องต้องวางบนบ้านด้วยนะเอาไว้หัวเตียงอะโอเคเอาไอเนี้ยเก็บไว้ก่อนเนื้อเน่าไม่รู้ยังใช้ทำอะไรทิ้งไปนี่ก็ทิ้งไปไอพวกนี้เก็บไว้เนี่ยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยไอก็ไม่ได้ให้กูถือไว้ทำไมโอเคดีโดดีโดเฮ้ยดีโดเลยโดโดเฮ้ยของมันไม่เน่าเลยนะไว้ในเนี้ยไม้กับไข่น่าจะเอ้ยชิบหายแล้วน้ำหนักเต็มเดี๋ยวไปเก็บโอ้โหหรือจะเก็บใส่กล่องไว้ก่อนดีวะไอ้พวกเนี้ยลากใส่เข้าไปไม้เข้าไปเนี่ยพวกเนี้ยไอ้เนื้อเน่าอะไรเนี่ยเอาไปไฟเบอร์ไฟเบอร์ยังไม่ใช้โอเคถ้าผมถือทอร์ชมันสว่างไหมก็สว่างนะโหฝนแบบโคตรหนักอะหยุดแล้วเมื่อคืนไม่มีตัวอะไรออกหากินตอนคืนใช่ไหมเนี่ยโอ้ยอุ้ยแป้งตายด้วยไปทอดก็แรมกันนะติดไฟเฮ้ยถ้าผมข้ามทอชจะดับไหมเนี่ยไปตรงไหนวะเนี่ยเดี๋ยวนะมีแผนที่ไหมอ๋อนี่แผนที่เหรอดูยังไงว่าแผนที่แล้วบ้านผมอะต้องมาร์กอะไรไหมวะเนี่ยหนาวนี่ว่าเดี๋ยวกลับบ้านก่อนหนาวตัดไม้ไปด้วยเฮ้ยตัวอะไรมาวะเอ้าโอ้โหคุณจะตามหาคุณเจอใช่ไหมไปไปไปนี่ไงบ้านเรามันเดินช้ามากอะมันเดินโคตรช้าไปตัดไม้แถวนี้แล้วกันโอ้ไหนวะไปไหนละมันก็เดินมาอีกแล้วใช่ป่าววะเออมันกำลังเดินมาตัดไม้โอ้โหมืดไกลเหมือนไอ้แทชเนี่ยมันจะเป็นไม้แห้งใช่ไหมเพราะว่าถ้าฝนตกเนี่ยมันจะได้น้อยกว่าน้อยกว่าปกติเร็วนี่ได้แล้วนี่ว่าเอาเป็นเฮลเอาเป็นอะไรดีอ่ะเอาเป็นขี่ดีกว่าขี่อันนี้เป็นหลังคาเออหลังคาก็ดีนะเดี๋ยวก็เอาสลิงช็อตโอเคเดี๋ยวตั้งพื้นก่อนเออนี่เออเราเดินแล้วเสียงมันนุ่มๆดีนะไอฟางเนี่ยไอนี่ให้มันถืออาหารดีกว่าไม่เน่าด้วยเอาไม้มาเดี๋ยวจะไปตัดเพิ่มเมื่อไหร่จะเช้าเนี่ยดูนาฬิกาไหนไปเนี่ยต้องอยู่ใกล้กองไฟนี่หว่าใช่ปะหนาวกองไฟผมสร้างได้อีกป่ะไอ้แทชใช้วูดนี่ไงอันนี้ใช้หนังสัตว์20เลยโอเคหาไม่ยาก
หาไม่ยากหาแถวนี้แหละมันมืดนานว่ะมืดโคตรนานมีเวลาบอกปะเนี่ยตักไม้แถวนี้ก่อนแล้วกันโอ้โหโคตรมืดมืดโคตรทำไมต้องเล็งก่อนแล้วค่อยตัดโอเคหนักอีกแล้วบ้านกับบ้านต้องทำผนังทำหลังคาให้เรียบร้อยอะไรวะเอาหิวอีกแล้วเดี๋ยวเฮ้ยวันนี้อาหารอยู่ที่มันกินได้เลยไหมกินได้เลยกินได้ไหมเอามาเฮ้ยอัพมันได้แล้วนี่ว่าอัพน้ำหนักเฮ้ยเดี๋ยวนะอันนั้นคือผมกินเองหรือให้มันกินวะน่ะโหอยู่ในกระเป๋ามันกินเองนี่วะโอเคผมต้องไปล่าสัตว์อ่ะมันยังไม่เช้าอ่ะเดี๋ยวเอาผนังมาแล้วกันไม่มีแบบมีหน้าต่างเหรออันนี้อะไรวะเหมือนเป็นเพดานได้อันเดียวหรอวะได้ทีละอันได้ประตูโอ้ได้อันโอเคประตูรู้ใส่ก่อนรอข้างในไม่รู้แล้วก็ผนังได้แค่3อันก็สร้างง่ายดีนะนี่ประตูเอาไม้เก็บไว้ก่อนไม้แม่งเยอะจัดเก็บอันนี้ด้วยเก็บเอาเบอร์รี่มากินก่อนรำคาญแล้วเช็ครำคาญมันเนี่ยโอเคนี่คือไฟเบอร์ก็ต้องตัดไม้ด้วยเอาซ่อมไงวะยังซ่อมในตอนนั้นยังซ่อมได้อยู่เลยชิบหายแล้วแทชได้มาอันเดียวเฮ้ยถ้าใช้ทอสได้แทชได้แทชเยอะกว่าไม้นี่ว่านี่ไงโอ้โหเอาพังทั้งคู่เลยคนนี้หรือทอสขึ้นมาเอานี้ดีกว่าเอาพังโคตรง่ายโอเคกลับเฮ้ยชึบเอาโดดเลยหนาวสร้างผนังมันใครกี่อันวะใครกี่อันไม่รู้ไหนอันนี้มันใช้ยังไงอ๋อนี่ผนังนี่เอาไปหลังคาจะต้องมีผนังก่อนอ้าวหมดแล้วนี่เป็นหลังคาชั่วคราวกันเอ้ยแล้วประตูจะทำมาทำไมวะเนี่ยโอ้ได้มา15พอยต์เหรอนี่เหมือนเป็นมุมอะใช่ไหมเป็นมุมหลังคามีแล้วเอาสลิงช็อตแล้วกันรีมอร์ต้าอันนี้อะไรวะเนี่ยสปาร์คพาวเดอร์น่าจะใช้ทำอะไรสักอย่างทำมาก่อนนะต้องไปหาไม้เพิ่มเฮ้ยไอตัวนี้เอาหนังมาตายยากว่ะเฮ้ยมันไม่วิ่งหนีด้วยกูเลยว่า31นี่ว่ะเอาเนื้อมาอ้าวไอหนังยังไม่พออืมเอ๊ะได้เมทัลด้วยพอแล้วเดี๋ยวจะเยอะไปตัดไม้สว่างแล้วตัดไม้มึงช่วยกูขนของเลยดิมานี่ไม้ไปถือโอ้โหถือได้แค่นั้นด้วยไม่ได้อีกเอาพวกเบอร์รี่ไปแล้วกันอ่ะ
ถ้าหิวก็กินไปเฮ้ยบ้านอยู่ไหนวะเอาไฟดับเหรอไม่ดับมันก็สร้างไปก่อนดีกว่านี่ไงสลิงช็อตไหนต้องมีอะไรเนี่ยต้องมีหินเหรอต้องมีหินในกระเป๋ายังไงวะมากกว่า4นี่คือง้างเหรอเนี่ยเหมือนมันมืดอีกแล้วเหรอวะน้ำหนักเกินอีกแล้วเดี๋ยวบ้านไปไหนวะนี่โดดไม่ได้เฮ้ยเลเวลอัพแล้วนี่หว่าเอาไม่เลแล้วกันไอ้นี่ผมจะเก็บแต้มไว้ก่อนดีไหมเฮ้ยมันจะหิวโอ้ยไม่มีผลไม้เลยเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเก็บแถวนี้ก่อนเอาเบอร์รี่แถวนี้กินก่อน6ใช่ไหม6กินน่าจะพอเดินไปได้นะเติมกระเพาะไปหน่อยนึงโอเคมาถึงแล้วเอาผนังวางโอเคเฮ้ยต่อได้ให้บ้านมันสูงเข้าไปให้บ้านมันสูงเข้าไว้อันนี้มันขึ้นอย่างเนี้ยจิบหายแล้วกระโดดไม่ได้หนักเกินไม้เนี่ยโคตรเยอะเลยว่ะจะเยอะไปไหนว่าไม้เนี่ยเกิดอะไรวะเฮ้ยไอ้นี่มันย้ายได้ไหมเนี่ยสองนั้นมันย้ายไม่ได้เนอะถ้าผมสร้างใหม่ล่ะใช้เป็นบันไดไอ้นี่ต้องใช้อะไรใช้หนังกับหินไอ้เนี่ยหนังไฟเบอร์หินโอเคเดี๋ยวผมจะวางกล่องอีกใบนี่เอาไว้โดดขึ้นเฮ้ยทำไมโดดขึ้นไปวะไม่โดดมันขึ้นโดดขึ้นไม่ได้ได้ละเหลือผนังอีก4ตรงนี้แล้วก็ผมจะใส่หลังคาเฮ้ยหลังคาใส่ไงวะหลังคาใส่ไม่ได้เฉยหรือว่าต้องเป็นกรอบก่อนจะใส่ได้เดี๋ยวหิวดีกว่าเดี๋ยวในนี้มีเนื้อไหมมีเดี๋ยวจะเย็น6ไงอิ่มยังปุ้งปรี๊ดนี่อะไรอ่ะเนี่ยมันให้กูมาไม่เคยใช้ได้เลยเนี่ยผมไม่เคยใช้ได้เลยอ่ะที่มันให้มาเนี่ยตูเก็บไว้เนื้อไปย่างอ่ะเนื้อเน่าก็ทิ้งไปนี่น่าจะเอาไว้ใช้อะไรสักอย่างเดี๋ยวผมต้องไปหาหนังสัตว์ใช่ไหมลองใช้อันนี้ดีกว่าหนังสัตว์แล้วก็ไฟเบอร์ไปไหนหมดวะโดโดไปไหนหมดเอ้าไอตัวนี้ยังอยู่ด้วยวะยังไม่หมดอายุด้วยนะโอเคเอามา ยังไม่เน่ามีตัวอะไรให้ล่าไหมว่าตรงนี้ก็จะล่ามันไม่มีเลยไปทางนู้นวะต้องข้ามไปทำไมผมถึงมาอยู่ตรงเกาะนี้ได้วะผมอยู่ตรงผมน่าจะอยู่ตรงชะแง่งกันอะไหนตามมาเฮ้ยนั่นเหมือนเต่าเลยยิงได้ไหมแม่งย้อยอะไรอ่ะน้ำหิวน้ำเอากินผมขึ้นอยู่บนหินแล้วก็ยิงมันได้ไหมเฮ้ยโดนด้วยยิงหัวยิงหัวอุ้ยโอ้โหมันปีนขึ้นได้ด้วยเหรอชิบหายแล้วกูมาสิวะแล้วมันช้าอยู่ชิบหายแล้วติดมาเหมือนดาเมจมันต่ำยัง
เฮ้ยมันหนีแล้วหนีแล้วแหงแหงแหงเฮ้ยๆมันจะหันมาแหงแหงตูดแทงตูดโอเคเร็วเท่าไหร่เนี่ยเร็ว4เองนะคาร์โบนิมี่อ่ะคาร์โบนิมี่โหเดี๋ยวได้อะไรวะเนี่ยโอ้ก็ได้เยอะอยู่แล้วมั้งไหนคราฟอะไรได้บ้างตอนนี้อ๋อต้องมีวูดกับไฟเบอร์อันนี้นะต้องมีหินหินใช้ไอ้นี่ไปหมดได้ยิงหาหินกันเฮ้ยมันตีกันเองด้วยเหรอเออเว้ยเก็บมาเก็บหินมาสร้างอะไรได้มั่งโอ้หิน65ยังเยอะเอาวูดกับไฟเบอร์ก่อนดีกว่าไฟเบอร์ต้องวางขวานด้วยนะน่าจะพอแล้วมั้งนี่ไงสร้างมาแล้วไปไว้ตรงไหนวะเนี่ยตรงนี้ได้ไหมไม่ได้ใช้ในการขี่ใช่ไหมล่ะแต่ว่ามันใช้ยังไงเราคือเราต้องเทมตัวที่ขี่ได้ก่อนอะนี่อะไรอะเป็นเขาเหรอเป็นเขี้ยวเดี๋ยวอัพแล้วเอาเป็นคราฟสกิลดีกว่าใช้ในการเพิ่มเลือดใช่ไหมในหนังก็เขี้ยวนี่ก็เพิ่มเลือดนี่เตียงนี่ป้ายเฮ้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 ยตกใจอะไรเนี่ยดีๆจะมาจิกกูเฮ้ยนี่กล้องยังไม่ใช้อ่ะแถมไฟแบบไอ้นี่วะเฮ้ยกระบองมีอะไรที่มันไอ้นี่มั้งไอ้นี่เอาไว้จับปะไม่ใช่เอาไว้ปาเป็นอาวุธปานี่เป็นที่ขี่เหมือนกันอ่ะแต่ขนาดใหญ่เหรอนี่ธนูดีกว่ามั้งนี่ก็ที่ขี่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันใช่ไหมเนี่ยที่ขี่มันอาจจะอันนี้สำหรับตัวเล็กเหรอนี่สำหรับตัวใหญ่เงี้ยเหรอนี่ตัวใหญ่มากเนี่ยเข็มทิศเอาเข็มทิศดีกว่าจะได้รู้ทิศว่ะเอาเป็นอะไรดีวะเอาแคมป์ไฟมาเป็นธนูลูกดอกแล้วหมดแล้วไหนคราฟอะไรได้บ้างได้ลูกดอกธนูคราฟไม่ได้เพราะขาดไฟเบอร์ไอ้นี่เดี๋ยวไปคราฟที่บ้านโอเคคอมพาสอ่ะได้เมทัลอ๋อที่บ้านมีต้องหาไฟเบอร์ต่อไปหาไฟเบอร์โอเคเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปหิวนี่ว่ะถืออยู่กลัวอะไรกินไปด้วยเก็บหินไปด้วยระหว่างทางเก็บไฟเบอร์ด้วยหิวก็กินไปด้วยเริ่มหนักแล้ววะหนักเบอร์รี่เฮ้ยไอโดโดไปไหนวะไอโดไปไหนอ๋อมันไม่ข้ามน้ำไปอยู่นี่มันบินแถวนี้วะเนี่ยโอ้บินเต็มเลยอ๋อมันติดไม้อยู่มันไปไม่ได้มาแล้วโอเคโอเคเร็วอัพแล้วด้วยอ่ะบวกน้ำหนักเข้าไปเอานี้เข้าไปอ่ะเอาไปกินเอาไว้กินมันก็กินของมันอยู่ใช่ไหมเนี่ยอ่ะกลับบ้านกันดีกว่ามาเร็วสิเหมือนเป็นนกที่บ่นอยู่ตลอดเวลาธนูสร้างได้แล้วลูกธนูต้องสร้างเยอะแล้วมั้งใช่ไหมได้มา8ดอกมาลองใช้ธนูดิเป็นไงวะของที่ขวาเล็งแล้วมันยกเลิกไงวะเนี่ยหายแล้วยกเลิกก็ไม่ได้ด้วยนะอุ้ยง้างนานเลือดไหลด้วยเหรอกินเข้าไปไปหิวน้ำหิวน้ำไม่ได้หิวน้ำกินน้ำติดอะไรอยู่วะนะกูเลยเชื่อกูเลยเออโอ้โอ้ไอโดเอาเดินมาไอ้ตัวอะไรวะนะเหมือนตัวอะไรมันเคลื่อนที่แถวๆบ้านถ้าผมยิงมันแล้วก็วิ่งเข้าบ้านได้ไหมโอเคไหนผมสร้างอะไรได้บ้างนี่ครับแล้วเดี๋ยวผมจะสร้างครกเข็มทิศไอ้นี่ต้องไปเอาของในบ้านไงได้มาสามไหมกับวะไข่นี่ไม่เสียเลยเนาะโอ้ยไข่นี่แบบนั่นนานมากโอ้ยนี่เยอะวะสปริตครับโอเคเฮ้ยตัวอะไรวะนะแมวน้ำเหรอยิงแม่งนี่โดนด้วยไปชิบหายแล้วเอ้ยตะกวดแล้วนะ
ไอ้ชิบหมดแล้วอะใช้นี่ยิงแทนตายแล้วจะตายแล้วใกล้แล้วใกล้แล้วไปยิงที่หัวได้ไหมเทมเลยวะอยากจะเทมอยากจะเทมมันวะตายเลยอ๋อแค่เดินผ่านก็เก็บลูกศรแล้วเหรอได้มาห้าเองอะตัวอะไรไม่รู้มอสช็อปมอสช็อปอะอ่านว่ามอสช็อปแล้วนั่นโอเคหนักขึ้นอีกูอ่ะอันนี้มาอ่านมาเอาเนื้อใส่เข้าไปไม้ออกมาผมต้องไปหาไอ้นี่ก่อนหินเก็บไว้ก่อนหาใหม่วิ่งเลยคนนี้เฮ้ยไอ้นี่มันเดินเข้าไปใกล้ได้ใช่ไหมถ้าไม่โจมตีมก็ไม่นี่คาร์โมนิมี่เนี่ยเมทัลต้องเป็นก้อนเมทัลยังไงก็ได้เว้ยนึกว่าต้องเป็นก้อนกลมอะไรอะไรไหนวะเนี่ยก็เดินตามกูได้ไปทั่วเลยนะเมทัลหาเมทัลทำไมไม่มีเลยวะก็ไม่หาเมทัลอีกก้อนเดียวไม่ได้แต่หินวะจะทำเข็มทิศได้ที่ได้หรือเปล่าไม้ออกไม้ออกมาอันนี้เก็บไว้นี่ไงเมทัลนี่ไงครกเข็มทิศอันนี้เป็นเลดิกได้ห้าไอ้นี่ดีกว่าจะสร้างเนี่ยต้องมีแทชกับสโตนอย่างอื่นก็เก็บไว้หนังสัตว์ไฟเบอร์ฟลินทานนี่หรือเปล่าอ๋อใช้ไงวะไหนอีควิปอ๋ออีควิปแล้วไงวะหอมจะอยู่บนมือนี่หว่าโอเคผมจะเพิ่มสตามิน่าเริ่มต้องใช้สตามิน่าแล้วนี่เอาไว้ปลูกผักนี่เป็นบ้านขั้นต่อไปนี่หว่าวูดเดนเคชว่ะเฮ้ยมีชิลด้วยเอาชิลมาดีกว่านี่อะไรกลองอะไรไม่รู้บันไดเดี๋ยวนะผมข้ามขั้นตอนเยอะไปหรือเปล่าอันนี้ก่อนไอ้ผมต้องสร้างผนังเพิ่มดีกว่าบ้านยังไม่เสร็จเลยเนี่ยอ๋อเนี่ยเข็มทิศต้องถือไว้ในมือโอเคไปหาหินดีกว่าต้องหาไม้กับแทชไว้ด้วยไอ้นี่มันจะทำอะไรผมเนี่ยดุร้ายใช่ไหมไอ้ตัวเนี้ยแต่มันก็ไม่ทำอะไรผมนะชื่ออะไรวะอะไรเนี่ยขออ่านหน่อยอยู่เฉยไม่เป็นแล้ววะเวลาโนดอนอะไรเนี่ยพรีเหรอพรีไม่ใช่พรีอ่ะมันเป็นพีทีพีเทพีเทราโนดอนอ่านยากหนักแล้วเร็วอัพไปด้วยเพิ่มน้ำหนักเข้าไปไอ้นี่ทิ้งเอาไปเฮ้ยผมจะถือมาทำไมว่าครกเนี่ยละไปขุดหินกันดีกว่าไอตัวเล็กๆนี่แหละเอ้ยใช่เหรอวะเฮ้ยเฮ้ยกูช่วยโอ้ยสองที่ตายไอ้ได้หลบไม่ใช่เลยดีโลโซลัสเหรอไอพวกนี้ใส่ไม่ดีไอพวกนี้ใส่ไม่ดีหินมันหายากอ่ะได้แต่ฟินว่ะเอ้ยถ้าผมใช้กระบองอ่ะถ้าผมใช้กระบองมันจะแบบว่าสลบอะไรอย่างงี้ป่ะไหนไปลองตีมันดิไหนวะโอ้โหตัวหนักลิ้นเนี่ยเยอะมากเลยดรอปไปดีกว่านี่เอามาทำไมตัวมาเก็บมันวิ่งเร็วอะอยากได้เป็นพวกโดโดแม่งไอโดเฮ้ยโอ้ตกใจไอโดมันช้ามานี่เฮ้ยมันวิ่งโคตรเร็วโอ้โหดูทำไมผมเลื่อนไหลไม่เข้าใจอ๋อน้ำมันไม่ใช่เลือดไหลหรอกมันเป็นอาการเลือดลดไปไหนแล้ววะไอตัวเมื่อกี้เฮ้ยโอ้ตัวเลอเลยมอยาวโอ้ยยังใหญ่ดิเบ้อจะเหยียบผมไหมวะไอโดไปเฮ้ยไปโดนเหยียบเดี๋ยวนะเอาหนักจัดๆรับน้ำหนักก่อนกระบองนี่ไงมันจะช่วยไหมมันจะช่วยให้ผมไอ้นี่ไหมอันนี้ไฟใช่ไหมไฟแบบตั้งนี่ก็เป็นเกี่ยวกับบ้านอ่ะไม่มีเกี่ยวกับอาวุธอะไรเหรอนี่แทร็บนี่ว่ายังไม่ถึงว่ะต้องเลเวล15ไปมีปืนแล้วเลเวล15เนี่ยผมสร้างไอ้เนี่ยโล่ได้แล้วนี่ว่ะเดี๋ยวมึงเดินหน้ารำคาญจริง
อาสนุยอันนี้ไหนๆก็ไม่ได้ใช้ปลาใส่แม่งไอ้แล้วกูจิ๋วหายแล้วโอ้ยมาแล้วแม่งวิ่งตามเฮ้ยมันไม่มาว่ะไม่โดนเหรอไกลมากอ่ะก็โดนอยู่แล้วมั้งแอบแอบจี๊บหายแล้วไอ้โดไอ้โดไอ้โดหลบเร็วไอ้โดหลบจี๊บหายแล้วไอ้ยิงหัวเฮ้ย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 อุ้ยโอ้ยย้ายหางลบเร็วโดไอโดตายยังวะโอ้ยไม่โดด้วยยิบหายแล้ววิ่งเร็วโดต้องย้อยว่ะเอาลูกหมดเอาไอโดไปไหนวะเดี๋ยวบอกแล้วว่าโดตายไปแล้วมันเลิกสนใจผมแล้วใช่ไหมต้องใส่ไอโดตายนี่ไงไอโดโอเคงั้นกูจะเอาเนื้อมึงมาอะไรวะอาหารเดี๋ยวๆนี่ของที่อยู่ในตัวมันนี่หว่าเอาของที่อยู่ในตัวมันออกมาก่อนเออทั้งนั้นไม่เอาโดขอโทษโอ้โหตัวแม่งใหญ่แล้วถ้าผมเอาลูกธนูมาเยอะๆยิงหัวต้องยิงหัวเฮ้ยไม่ได้ต้องนี้เฮ้ยโดนด้วยโอ้ยหางเฮ้ยไม่โดนเว้ยไม่โดนเว้ยอุ้ยโดนแล้วกูหูกระเด็นเลยไปหนีหนีหนีโอ้โหเสียงฝีเท้าไม่โดนว่ะหมดแล้วกูลูกธนูหมดไม่โดนไม่โดนไม่โดนหายละเหมือนมันจะตายแล้วป่ะเนี่ยโอ้โหกระเด็นเดี๋ยวนะผมในกระเป๋ามีอะไรบ้างเนี่ยนี่ไงโล่เออถือละถือโล่ละผมต้องหาฟลินท์ไปไหนละมันยังอยู่นะมันอยู่แถวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวสร้างไอ้นี่ก่อนแล้วก็เดินไปอยู่แถวบ้านก่อนโอ้ตัวหนักไม้ดับไปกันบ้านอยู่ตรงไหนวะเนี่ยต้องตีแล้ววิ่งหนีวิ่งหนีกับบ้านหนีหนีเร็วหนีเร็วทำไมว่ามาตีตอนกลางวันวะตัวอะไรตามผมมาวะเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยเออมึงยุ่งอะไรด้วยยุ่งอะไรด้วยยุ่งอะไรด้วยแค่เลเวล2ยุ่งเฉยไอตัวนั้นไปไหนแล้วโอ้สงสัยต้องล้มเลิกเฮ้ยหิวหิวหมดแล้วหมดแล้วเดี๋ยวกลับบ้านก่อนตัวอะไรมันเดินอยู่หน้าบ้านแล้วอ๋อไอตัวนี้เอ้ามันสู้กับไอตัวนี้อยู่มีโดโด้มาเพิ่มว่ะเสียดายนั่นว่ะไอตัวเมื่อกี้นี้ตั้งในบ้านเนาะตั้งนอกก็ได้นี่ว่ะเฮ้ยไอเวทเดียวขึ้นมาดิมันขึ้นมาดิจะพังบ้านกูไปไหนแล้วนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเฮ้ยชิบหายแล้วฮ่าเฮ้ยกระดูกหักโอ้โหตาบอดโอ้ยเดโลโซลัสไอเวนชิบหายแล้วต้องแรนดอมเหรอมันเกิดตรงไหนวะห้องตกหมดเลยอยู่ตรงไหนวะเนี่ยแล้วก็ดูไม่รู้ด้วยอ๋อน่าจะไปทางนี้หรือเปล่าเออนั่นไงอยู่ปะวะเฮ้ยๆไปตามมาวะโอ้มันแบบมันล้าลานชาวบ้านกันไปทั่วเลยว่ะวิ่งหนีกันแอบกันเฮ้ยมันตามมาเลยเดี๋ยวพี่หายแล้วชาวบ้านปิดประตูปิดประตูโอ้ยโอ้ยปิดประตูแล้วอุ๊ยๆเฮ้ยมันตีเข้ามาในบ้านได้เดี๋ยวต้องตั้งคีย์ลัดก่อน
อ๋อยังหยิบไม่ทันโอ้เดี๋ยวมึงใจเย็นกระบองใช้อะไรมึงวะไปไฟเบอร์โอ้ยโอ้ยตีจากทางไหนวะเดี๋ยวถ้ามึงไหนอยู่ไหนเฮ้ยนกด้วยเหรอเอาไงแน่เนี่ยสรุปตัวอะไรมันตีกูอยู่เนี่ยไหนอยู่ไหนนกเหรอที่มันตีผมเนี่ยไปหยิบของก็ได้ไหมมาตีกูทำไมเก็บทั้งหมดเอาอะไรวะยังไงวะไม่ใช่สิเออทั้งหมดโอ้ยโอ้โหเข้าบ้านก่อนเข้าบ้านยังไม่โดนตีไข่วะเนี่ยสรุปน่าจะตีกันเองเหรอมั้งโอ้ยโดนกูนี่ว่าไหนวะมาสิวะนูกูอยู่ไหนวะเนี่ยนูไม่ได้คืนเหรอนี่ไงไอตัวนี้ไม่โดนเว้ยอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยของหล่นอ๋อมีอาวุธหล่นด้วยมาสิวะโอ้โหต้องกะจังหวะอ้าวอุ้ยไอ้นี่มันสู้ยังไงวะเนี่ยต้องหลบเข้าบ้านก่อนย่อไว้ต้องสร้างธนูก่อนวะอุ้ยโอ้โหมันทะลุเข้ามาในบ้านได้ด้วยเหรออ้าวชิบหายแล้วไฟดับทอสก็พังสโตนเอาสโตนไปไหนวะชิบหายแล้วหล่นไปแล้วอุ้ยโอ้โหหมายไปใส่กองไฟก่อนหนักอีกโอ้โหจะบ้าตายอะไรของพวกมึงกันนี้ลบต้องลบเฮ้ยทำไมยังซ่อมไม่ได้วะต้องใช้อะไรเนี่ยสโตนอ๋อสโตนไม่มีเก็บไปก่อนอะไรไม่ใช้เก็บไปก่อนเอกะกระเป๋าให้มาทำไมเยอะแยะให้มาก็ใช้ไม่ได้เก็บหินกันหินเอามือเปล่าจะเก็บหินได้นี่อ๋อไออุ้ยไอดิโลอยู่ตรงนั้นปิดประตูก่อนเดี๋ยวไม่เข้ามาวุ่นวายชิบหายสว่างแล้วมั้งไม่ต้องซ่อมแล้วแหละจะได้ธนูแม่งธนูหลุดหายไปเลยเดี๋ยวนะอุ้ยดิโลซอลัสไปไหนแล้ววะเนี่ยไอเนี้ยมันสู้ยังไงไอตัวเนี้ยมาเฮ้ยโอ้โหลุมเหรอลุมโอ้โหลุมโอ้ยมันลุมลุมนี่โอ้โหตายแล้วกูยังไงเดี๋ยววะเนี่ยแรนดอมเฮ้ยเดี๋ยวข้างๆนี่คืออะไรชิบหายแล้วอะไรกับกูนักหนาอ๋อมันพ่นพิษตรงน้ำจะหายไหมหายแล้วไปไหนแล้ววะเกิดตรงไหนไม่รู้ทั้งใหญ่มันตามผมมาแล้วนั่นคือจุดที่ผมตายใช่ไหมมีต้นไม้ตายนี้ด้วยเหรอไปออกซิเจนตามมาเปล่าวะชิบหายฉลามผมเป็นฉลามไอ้นั่นก็อันตรายนี่หว่าโอ้โหมีแต่ตัวอันตรายไอ้นี่อันตรายไหมเนี่ยต้องอ้อมใช่เปล่าวะนั่นใช่จุดเกิดผมไหมเนี่ยผมมาถึงไหนแล้วเนี่ยผมอยู่ตรงไหนผมอยู่ตรงไหนวะเนี่ยหลงแล้วหรือผมต้องทำไอ้ป้ายนั่นวะมาร์กอะเนาะมาร์กว่าผมเกิดตรงไหนโหแล้วแจกของใหม่กะเนี่ยผมต้องคราฟไอ้ป้ายพวกนี้หรือเปล่าไม่มีแต้มแล้วด้วยหนวดเฟิร์มเลยเฮ้ยโอเคก็เป็นว่าเดี๋ยวผมคงใส่ต้องไปเริ่มใหม่เกมนี้มันอะไรครับเนี่ยผมยังไม่ได้เข้าเนื้อเรื่องอะไรของเขาเลยใช่ไหมแค่เอาตัวให้รอดยังไม่รอดเลยก็เล่นเพลินๆดีนะก็เอาเป็นว่าผมขอจบไว้เท่านี้ก่อนดีกว่าอันนี้แค่มาลองเล่นนะเนาะใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ไว้ด้วยนะครับผมไปแล้วอะไรกันวันนี้ทำไมมันโหดจังวะไปแล้วสวัสดีครับผมอันนี้คงไม่ทำอะไรผมใช่ไหมสวัสดีครับพี่